ดีครับทุกคนวันนี้พี่เบิร์ดจากช่อง YouTube Batman Channel นะครับวันนี้พี่เบิร์ดจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมง่ายสไตล์ Batman นะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเป็นกล้องไปให้ดูสีต่างๆนะครับเพราะว่าตรงนะครับสีนะครับสีตรงนี้เยอะมากเลยนะครับก้อนที่ต้องเตรียมขันง่ายเลยนะครับนี่นะครับแอปนะครับแอปวันนี้พี่เบิร์ดย้อมนี่พี่เบิร์ดย้อมทั้งหมด13ตัวนะครับเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าจะแอปจะพอไหมถ้าไม่พอมันเป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ตรงพลาสติกสามารถเตรียมได้ครับโอเควันนี้ก็ไปขวดเหมือนขวดน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิร์ดแต่นำแบบครับผมจอดรูนะครับสามารถใจเต้นกันได้นะครับอันนี้เป็นกางเกงครับทั้งขาสั้นและก็ขายาวมีรถตัดต่อไม่เป็นนะครับรับประกันได้ก็พอไปด้วยว่าจะให้ยาวที่สุดไปเลยนะครับน้องๆไปดูย้อนหลังกันได้นะครับพยายามลงคลิปไว้ให้ในช่องหลากหลายทุกรูปแบบ
ดดีเราก็ตากแดดไว้2ชั่วโมงนะครับแต่นี้ไม่มีแดดฝนตกนะครับก็เลยต้องแช่สีไว้ในเรียบไว้ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาจากร้านเตียนอาเลนมาร์กก็มาล้างได้พอดีเลยครับแล้วก็เรียบไว้ก่อนเลยนะครับบางคนจะทำไว้ค่อยเรียบทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวว่าสีมันจะแห้งนะครับนี่แล้วเราก็ทำไปเรียบไปนะครับนี่ครับก็20บาท25บาทวันนึงใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ10ถึง40ตัวได้นะครับโอเควันนี้เราก็ไปพักสีไว้นะครับเก็บไว้ในห้องเล่นกางเกงให้หมดตอนนะครับกางเกงมี7ตัวที่เหลือก็เป็นเครื่องนะครับอีก3ตัวนี่สีเขียวนะครับเพราะว่าหลายๆตัวต้องเอาน้ำมาฉีดพื้นมันสักหน่อยนะครับสีมันชัดหรือมันจะไม่สวยตามสูตรสีแดงถ้าเป็นผ้าบาติกสีแดงมากจนสีเขียวนะครับสีมันจะเปลี่ยนแต่ว่านี่เราทำมันยอมไม่เป็นไรครับเล็กน้อยมันพอครับรับได้
แรงปิดนะครับปิดจริงโอเคผมสั่งเองก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำก็ออกมาสวยเหมือนกันนะครับสีแดงน่าจะไม่ชัวร์แล้วนะครับเพิ่มไหมนี่เราผสมสีอัตราส่วนไว้ตามสูตรไว้แล้วนะครับไม่ต่อการนำมาหยดต้องผสมสีกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับสีนี้ครับอยู่ว่าใช้สีตรงนี้นะครับกระป๋องหนึ่งก็280ถึง350แล้วแต่สีนะครับลดขนาดลดกันถ้าว่าพันกรัม1กิโลก็2,800ถึง3,500ถือว่ามันก็ไม่เป็นที่อย่างดีเลยนะครับเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเสื้อนะครับเราจะทำมากกว่า3สีก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำ4สีกันเลย4สี5สี
เวลามันจำกัดด้วยนะครับใครถึงเวลาไปเปิดร้านแล้วก็ไม่ทันเลยรีบๆนะหาทางเราย้ายรอกับสามสีเล่นเยอะเยอะไปหน่อยครับThank you.
นั้นมากมันเริ่มเหมือนเดิมนะครับต้องล้างก่อนนะครับล้างอีกครั้งนะครับเราไม่ล้างออกสีมันจะไปเลอะที่เราโยนไปนะครับเพื่อไม่โดนมันอับกันเราต้องล้างทำความสะอาดนะครับล้างเตียงเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับสีเบิร์ดข้ามขั้นตอนมาเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาหยอดสีผ้าทุกชิ้นเราต้องหยอดน้ำยาพริกดีๆกันสีตกไว้นะครับไม่นั้นถ้าเราผ้าขาวมาเมื่อกี้น้ำยามันก็ไม่ติดสีให้นะครับเดี๋ยวจะตั้งพริกลงมาให้ในช่องก็มากนะครับวิธีการชุบน้ำยาพริกดีๆชุบยังไงประมาณนี้นี่ครับวิจารณ์นี้ให้เป็นวิทยาการนะครับเราจะพอคิดได้เลยดูเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อพี่เบิร์ดนี่ตั้งแต่เปิดร้านเสื้อมาเล่นมากนะครับสี่ปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้ใส่จนคัดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ได้ถุงในของมันเส้นทางนักสู้วันเราฟันฝ่าประสาทฟันฝ่าโควิดอะไรมาเดี๋ยวมันจะตัวเล็กไปสักหน่อยแล้วแต่ก็เขาได้ใส่มันรู้สึกเหมือนว่าได้ชาร์จพลังไปในตัวครับเมื่อกับกันสัมผัสมันย้อมมีอีกขั้นตอนหนึ่งเวลาติดล้างนะครับมันต้องใช้น้ำเยอะเหมือนกันนะครับไปติดก๊อกก่อนเลยครับพยายามหยอดตามร่องที่เราเป็นไว้นะครับที่เราขั้นไว้ทุกอย่างมีวิธีเบิร์ดรีบนะครับเนื่องด้วยเดี๋ยวต้องไปเปิดร้านเวลาที่นั่งนะครับ
ก็ให้พี่เบิร์ดทำเสริมเข้าร้านนะครับเป็นวินเทจป้าก็มาทำใหม่นะครับก็ขยับต้นตรงนี้กับปากลูกค้านะครับThank you.
ัวเล่นเกี๊ยวกี้ใส่ซีเกี๊ยวกี้มาสักหน่อยนะครับสีดำเราไม่พอครับรอบหน้าพี่ว่าจะทำวิธีการตัดสีดำอย่างนี้ดูนะครับอย่างนี้สีดำน้อยมากครับเลยลงง่ายดูวิธีต่อไปนะครับการตัดสีดำ
ชิบกันนะครับเนี่ยเดินเนี่ยโอเคน้ำลากขึ้นต่ออีกนะครับThank you.
ชามันนะครับสีไม่พอใส่นี้ไปนะครับแง่สีผสมสีเหลืองกับสีตุ่นไปนิดนะครับใช้วิ
ชามันนะครับไปดูผลงานกันบ้างนะครับนะครับไปพี่เบิร์ดปากเข้าไปดูนะครับนี่นะครับผลงานเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราปักสีไว้8-9ชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยนำไปซักล้างเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวผลงานกันให้ดูอีกทีสำหรับวันนี้ EP นี้สวัสดีครับ